วันนี้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงานยกระดับกระบวนการผลิตครูของคณะครุศาสตร์เพื่อให้บัณฑิตครูมีสมรรถนะพร้อมรองรับปรับตัวสำหรับอนาคตและการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะต่างๆประกอบด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาการจัดการคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิทยาลัยการดนตรีและบัณฑิตวิทยาลัยในบ่ายวันเดียวกันยังได้รับฟังแผนดำเนินการโครงการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมประจำปี2565ที่จะเสริมหนุนให้นักศึกษาทุกคนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้มีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่21ได้แก่การคิดวิเคราะห์การสื่อสารการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมทั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้นำนักศึกษาได้เสนอความคิดเห็นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเป็นการส่วนตัวเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนด้านงานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย